ทดสอบโอเคนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคือว่าจริงๆผมเกือบจะไม่สบายยังไม่ถึงก็ไม่สบายเนาะแล้วก็เลยตื่นไม่ค่อยไหวนะครับเป็นตัวรุมๆเมื่อเช้าก็เลยไม่ทันเดี๋ยวก็จะสอนพวกเราเสร็จบ่ายนี่แหละเนาะแล้วฝากบอกเพื่อนเสร็จเช้าว่าเดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปของตอนนี้แล้วผมอัพขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลิงก์ให้ดูย้อนหลังของเมื่อเช้าเนาะแต่ของวันนี้ก็คือเสียงนี้ก็คือปกติเนาะแต่เมื่อเช้านี่พลาดไปนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อกันเนาะเดี๋ยวพอดีว่ามีเรื่องพี่ไก่ติดต่อเรื่องให้เซ็นเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปตอบเขาแป๊บเดียวนะครับสักครู่ Zoom recording นะครับต่อจากคราวที่แล้วก็เรามาถึงสไลด์ที่ว่าน้ำนะก็มีการจัดเรียงตัวนะเฟสน้ำในอาหารการจัดเรียงตัวไปทำตามคลื่นไมโครเวฟใช่ไหมแล้วก็มันหันไม่เท่ากันเนาะมันก็เลยหมายถึงว่ามันบางโมเลกุลมันหันไปแล้วบางโมเลกุลยังไม่ทันหันไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าเนื่องจากมันมีความเหลื่อมกันอยู่นิดนึงเนื่องจากหันไปพร้อมกันมันก็เลยเกิดการเสียดสีกันระหว่างโมเลกุลก็เกิดความร้อนขึ้นใช่ไหมอันนี้คือกลไกหลักนะเดี๋ยวจะมีกลไกรองด้วยเนาะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วทวนอีกนิดนึงว่าถ้าน้ำที่เป็นน้ำแข็งเป็นไงครับโมเลกุลอยู่กับที่มันก็ไม่เคลื่อนที่มันก็เลยเกิดความร้อนขึ้นน้อยกว่านะส่วนน้ำที่เป็นแก๊สที่เป็นไอ้น้ำเนื่องจากโมเลกุลมันอยู่ไกลกันมันก็เลยไม่มีแรงเสียดทานระหว่างกันใช่ไหมผมก็ลองเปรียบเทียบกับคนว่าเหมือนกับคนที่วิ่งอยู่ตรงข้ามสนามในสนามกีฬาจะมาชนกันมันก็มีโอกาสยากแต่ก็มีเหมือนกันอาจจะมีบ้างที่แบบสมมติวิ่งมาหากันจากที่ใกล้ๆแล้วก็มาชนโดนกันก็มีแรงเสียดทานระหว่างกันก็มีแสดงว่ามันก็มีโอกาสเนาะที่ว่าน้ำที่เป็นเวเปอร์เนี่ยเป็นไอ้น้ำมันจะร้อนขึ้นแต่ก็ช้ากว่าส่วนน้ำที่เป็นของแข็งก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนนั่งในห้องเรียนนั่งในเก้าอี้เรียนนั่งในเก้าอี้แล้วไม่ลุกออกมาก็อาจจะสั่นไปสั่นมาก็แค่นั้นใช่ไหมไม่ได้อะไรมากมายก็สั่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหันไปทางไหนถ้าหันไม่ได้เพราะนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เป็นของแข็งกับแก๊สนะครับงั้นของเหลวก็จะร้อนเร็วที่สุดที่เป็นน้ำนะก็ทีนี้อันนี้คือที่เมื่อกี้นี้พูดถึงครับทีนี้ขึ้นไมโครเวฟเนาะถ้าหากว่าเป็นพวกที่ไม่ใช่ตัวนำที่เป็นพวกที่แต่ยืมหรือมีความนำไฟฟ้าน้อยหน่อยนะก็จะเกิดกระบวนการโพลาไรเซชันนะครับซึ่งถ้าเป็นโมเลกุลที่มีขั้วก็อย่างเช่นน้ำเนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดเรียงตัวใหม่ตามสนามที่ทางสนามไฟฟ้าใช่ไหมก็ร้อนขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแข็งหรือโมเลกุลที่มีขั้วที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยเกิดผลอะไรนี่คือพวกน้ำแข็งหรือพวกโมเลกุลที่มีขั้วที่ไม่ค่อยเกิดการเคลื่อนที่เนาะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีขั้ว
เมืองกรุงที่ไม่มีขั้วก็ไม่ค่อยได้รับผลจากไมโครเวฟสักเท่าไหร่ใช่ไหมคือไม่ได้รับผลเลยนี่อาจจะนิดหน่อยนะครับโมเลกุลที่ไม่มีขั้วก็อย่างเช่นพวกตัวทำลายอินทรีย์หลายๆตัวที่มันมีขั้วน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดผลอะไรมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างพวกโลหะเป็นยังไงตัวนำไฟฟ้าอย่างพวกโลหะเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่มีความหนาเนาะสังเกตไหมพวกจานสื่อสารนะครับพวกจานพาราโบลาที่มีการสื่อสารเนี่ยของพวกทหารหรือพวกหอควบคุมการบินเนี่ยจริงบางทีบางช่วงก็อยู่ในคลื่นไมโครเวฟนะที่เขาใช้การสื่อสารกันจานพวกนั้นก็เป็นโลหะที่หนาพอนะครับแล้วก็เป็นตัวนำที่ดีเนี่ยก็สะท้อนขึ้นไมโครเวฟได้ครับคลื่นอื่นก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่นำไฟฟ้าได้ไม่ดีนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นนะครับจากความต้านทานนะครับหรือแม้กระทั่งบางก็จะเกิดความร้อนขึ้นจากความต้านทานนะครับเหมือนกันทีนี้ความต้านทานก็คือความต้านทานไฟฟ้าจะไม่ว่าจะเกิดการไหลของกระแสในตัวนำทีนี้การไหลของกระแสถ้ามันเป็นแบบซูเปอร์คอนดักเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่มีความต้านทานก็จะไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มีความต้านทานไฟฟ้าขึ้นมาทองแดงอย่างเงี้ยเกิดแน่ๆใช่ไหมครับทีนี้พวกตัวนำไฟฟ้าพวกนี้เขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้เอาไปใส่ในเตาไมโครเวฟใช่ไหมใครเคยเห็นการใส่ในเตาไมโครเวฟบ้างเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอของอะไรนะเดี๋ยวครับซูมเป็นวิดีโอของไอ้ตัวรายการโชว์อันนึงสมัยก่อนเนาะแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาเป็นตัวอย่างได้เดี๋ยวแป๊บนึงแชร์สกรีนโอเคก็รู้สึกจะเป็นแบรนด์นี้แอบแล้วจะเป็นรายการวิทยาศาสตร์สมัยนึงนะครับตอนนี้บนหน้าจอเห็นชัดไหมนะอันนี้คือเขาทดลองเอาของที่เป็นโลหะมาใส่ในไมโครเวฟเนาะคือคนทั่วไปคงไม่มีใครเอาไปใส่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดใส่จะเป็นยังไงนะStop. The following experiment is dangerous. Do not try this at home. แล้วก็บอกว่าอันตรายนะอย่าลองที่บ้านเนาะลองใส่ No really, don't. We've put a lot of things in microwaves over the years, so we wondered what it would be like if we put all our favorite stuff in together. Some things just fizz a bit, others glow in interesting ways, and some just go up with a bang.พอใส่เสร็จเขาวิ่งไปทันทีนะเป็นการทดลองที่เขาก็ทดลองให้ดูเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทดลองที่บ้านมันก็จะมีอะไรบ้างที่ต้องใส่มีกระป๋องเนาะอะไรที่ไม่ควรใส่อ่ะใส่ไฟเนาะมีแผ่น DVD หรือแผ่น CD นะใช่ไหมนะครับไหนดูซิว่าเป็นมีครับไฟคริสต์มาสด้วยนี่เป็นยังไงบ้าง Lots of stuff means it'll take longer for the content to get hot. Plenty of time then for some interesting reactionSteel wool fizzles immediately the microwave start flying. Then Christmas lights join in the party with it. จะเห็นว่าพวกที่เป็นฝอยขัดหม้อจะไปก่อนเนาะมันร้อนใช่ไหมมันก็ไหม้ไปแล้วก็ไฟคริสต์มาสใช่ไหมมันเกิดกระแสไหลจำได้ไหมมีกระแสไหลในโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีกระแสปุ๊บไฟฟ้าที่มันเป็นหลอดไฟอ่ะมันจะต้องหลอดไฟที่มันมีกระแสไหลในตัวไส้หลอดมันก็ต้องสว่างใช่ไหมA heat builds in both ovens as the CD starts to melt. A smoke fills the inside, and the soap decomposes. In the second oven, the balloon of petrol then ignites, setting off the tin of beans and the stick of dynamite. A first
first oven takes a little longer to reach temperature, but a bursting light bulb is enough to set off the bag of nitrocellulose, taking the beer and the champagne with it. We do these experiments so you don't have to. Do not try this at home. จะเห็นว่าเวลาที่เอาของไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันอันตรายจริงๆเนาะเพราะว่ามันทำให้เกิดความร้อนสะสมแล้วก็โลหะมันสะท้อนได้ใช่ไหมอย่างที่เราเรียนเมื่อกี้ว่าโลหะเนี่ยบางทีมันก็สะท้อนกลับไปไหนก็สะท้อนกลับเข้าไปในอุปกรณ์ที่กำเนิดขึ้นไมโครเวฟซึ่งมันก็ต้องร้อนขึ้นเพราะว่ามันคือพลังงานพวกนี้เป็นพลังงานถ้ามันมีการลอสมันก็ลอสเป็นอะไรมันก็ต้องลอสเป็นความร้อนใช่ไหมเหมือนอะไรที่มันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอย่างเงี้ยอย่างเครื่องอุปกรณ์ของเราเช่นหลอดไฟอย่างเงี้ยมันก็แปลงเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแสงได้100%ไอ้ที่ว่าไม่100%ที่เหลือก็ลอสไปไหนก็ลอสเป็นความร้อนเครื่องไมโครเวฟตัวนี้ก็เป็นพลังงานถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นความร้อนใช่ไหมครับร้อนมากๆเข้ามันก็ระเบิดที่เห็นระเบิดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยไม่ให้ใส่ช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีการเผลอเข้าไปนี่อันตรายมากให้รีบกดออกมาเลยนะครับก็เห็นผลของการใส่โลหะเข้าไปในเตาไมโครเวฟแล้วอีกอย่างนึงที่นั่นไหนในดูวิดีโอนะอีกอย่างนึงที่จะให้ดูก็คือว่าเวลาที่เราเอาของเข้าไปในไมโครเวฟเนี่ยหลายๆอย่างมันก็สามารถเดือดได้เช่นน้ำอย่างนี้ใช่ไหมนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะน้ำที่อยู่ในไมโครเวฟอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะเดือดแต่บางทีมันจะเดือดอยู่แล้วแต่มันยังไม่เดือดดีนะเหมือนกับเกิดซูเปอร์ฮีทอยู่ในตัวมันพร้อมจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอแต่ยังไม่เปลี่ยนเหมือนถ้าเป็นอีกด้านนึงของการถ่ายเทความร้อนเนี่ยถ้าเป็นการดึงความร้อนออกใครชอบกินนะฝั่งผู้ชายในคลาสเราใครชอบกินเบียร์วุ้นบ้างนะฝั่งสาวๆก็เหมือนกันเนาะอาจจะเริ่มขึ้นปี2ปี3มันจะเริ่มโตแล้วเริ่มมีการไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยอีกหน่อยก็อาจจะมีเนาะขึ้นปี4ไปอะไรไปเริ่มเป็นรุ่นพี่ละนะก็เริ่มแบบเอาไปดื่มกันอะไรไอ้พวกเบียร์วุ้นเนี่ยที่นะร้านอาหารเขาแช่เนี่ยนะเขาก็แช่เย็นจัดจนกระทั่งมันเกิดจะเป็นของแข็งอยู่แล้วถ้ามีอะไรไปกวนระบบนิดนึงนะมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเห็นว่าน้ำแข็งลามลงไปเลยหรือโค้กที่เขาแช่โค้กวุ้นน่ะโค้กที่แช่ในเซเว่นแล้วก็แช่เย็นจัดมากหรือเรามีช่องแข็งที่บ้านเราจะแช่เย็นจัดสักเกือบชั่วโมงนะถ้าเป็นขวดลิตรเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วออกมามันยังไม่ทันแข็งใช่ไหมพอเราเปิดฝาปุ๊บมีการกระตุ้นระบบปุ๊บไอ้น้ำแข็งมันลามลงไปข้างล่างแล้วเราเทไม่ออกเลยเพราะมันมีน้ำแข็งอยู่ในขวดดังนั้นนี่คือซูเปอร์คูลิ่งแต่ไมโครเวฟนี่คือซูเปอร์ฮีตติ้งเนาะไอ้ซูเปอร์ฮีตติ้งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซูเปอร์ฮีตติ้งเนี่ยเดี๋ยวนะแชร์หน้าจออันนี้ไม่มีเสียงมาให้ดูรูปเฉยอันนี้เป็นไอ้ลองเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในเตาไมโครเวฟเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่เดือดแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาเสร็จแล้วก็ลองเอาอะไรไปกวนหรือน้ำตาลใส่สิเห็นไหมคือตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เดือดนะแต่ถ้ามีอะไรไปกวนระบบเนี่ยเช่นเอากาแฟหรือน้ำตาลใส่ปุ๊บมันก็จะเดือดทันทีจริงๆแล้วคนนี้ก็ยังทำไม่ค่อยถูกเพราะว่าถุงมือที่เป็นถุงมือหนักเนี่ยถุงมือหนักเนี่ยถ้ามันเปียกปุ๊บอะไรที่เปียกเนี่ยน้ำมันจะเป็นตัวที่นำความร้อนได้ดีกว่าของที่มันแห้งเพราะฉะนั้นผ้าเปียกเนี่ยมันก็โดนเราใครเอาผ้าเปียกไปจับหม้อร้อนกับผ้าแห้งไปจับหม้อร้อนถ้าจะเปรียบเทียบดูสักพักเนี่ยถ้าเอาผ้าเปียกไปจับเนี่ยเราจะเริ่มร้อนจนทนไม่ไหวในขณะที่เราเอาผ้าแห้งไปจับเนี่ยนานกว่าที่เราจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาเพราะว่าผ้าแห้งถ้ามันแห้งอยู่เนี่ยอากาศที่อยู่ในผ้าเนี่ยมันเป็นฉนวนความร้อนแต่ถ้าน้ำนี้อย่างเงี้ยใช้ใส่ถุงมือหนักไปอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันโดนถุงมือหนักปุ๊บต้องรีบถอดถุงมือเลยนะเพราะแป๊บสภาพมันจะร้อนละครับ
อันนี้ก็จะให้ดูตรงนี้เอ๊ะมันมีวิดีโอหนึ่งหรือเปล่าดูสิOr drive physical air thermally sterilized in Japan as well as overseas from its bases in South. อันนี้เป็นเครื่องไมโครเวฟสเตอริไลเซอร์เดี๋ยวค่อยดูให้ดูกันหลักนะครับเรากลับมาดูที่สไลด์กันต่อนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ถูกนะเพราะฉะนั้นก็พวกตัวนำไฟฟ้าเช่นโลหะเนี่ยก็จะเกิดความร้อนขึ้นนั่นเองนะก็ให้ดูวิดีโอไปทีนี้พอเราเอาของเข้าไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเรียกว่าการแทรกสอดนะเกิดขึ้นก็ทุกคนก็คงเคยมีเหตุการณ์ทดลองการแทรกสอดของแสงเนาะในตอนมัธยมหรืออาจจะมีการดูคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยหรือสื่ออื่นก็จะเห็น interference มีคนทดลองให้ดูเพราะฉะนั้นแสงหรือเสียงใช่ไหมถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นคลื่นนี่ถ้าเกิดการแทรกสอดเนี่ยมันก็จะมีการแทรกสอดแบบเสริมกันก็มีหรือว่าหักล้างกันก็มีถ้าหักล้างกันเขาก็ใช้ประโยชน์ในการแทรกสอดแบบหักล้างกันเนี่ยในการทำให้ถ้อยเสียมันเงียบอันนี้ก็เป็นการเอาไปใช้ทางหนึ่งหรือว่าทำให้มันมีการสะท้อนของคลื่นเสียงจนกระทั่งลดการสั่นสะเทือนลงได้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าตรงที่มันสะท้อนมาแทรกสอดกันพอดีเนี่ยเกิดการเสริมขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียก constructive interference นะครับถ้ามันลบล้างกันก็เป็น destructive interference ทีนี้ในตาไมโครเวฟเนี่ยมันมีลักษณะเป็นตัวเตาใช่ไหมลักษณะเป็นห้องอยู่นี่ตัวห้องเนี่ยถ้าหากว่าคลื่นมันออกมาเขาบอกว่านะครับลักษณะสมมติว่าเอาไมโครเวฟตามบ้านก็ได้เนาะตามบ้านก็ได้อันนี้เป็นตัวเตาใช่ไหมตัวเตาอันนี้ก็เปิดฝาออกมาอันนี้ฝาเตาอันนี้ก็จะเป็นในตัวปุ่มใช่ไหมนี่ถ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยข้างในมันเนี่ยถ้าเราดูนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีช่องอยู่ซึ่งช่องตรงนี้คือคลื่นมันออกมาแต่ก่อนเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะเป็นแผ่นรองข้างล่างมันจะเป็นแก้วสี่เหลี่ยมนะหน้าตาก็เหมือนเตาปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับไมโครเวฟนี่ก็เข้ามาในเมืองไทยนานแล้วเหมือนกันตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นแผ่นแก้วก็หน้าตาเหมือนแก้วปัจจุบันเลยแต่ว่าตอนแรกอ่ะมันไม่มีตัวหมุนข้างล่างมันจะเป็นถาดแก้วสี่เหลี่ยมแล้วก็เขาก็จะแนะนำว่าพอเราเข้าไปนะสมัยที่ผมยังน่าจะวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะนานแล้วแหละนะแต่หน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยนะไมโครเวฟพอเราของเข้าไปเนี่ยไม่เกินสัก20วินาทีนะคุณจะต้องเอาของมาเสร็จแล้วก็ไปหมุนตำแหน่งแล้วก็วางใหม่แล้วก็ปิดฝาไปใหม่แล้วก็รอสักที่นาทีแล้วก็ค่อยเอาของมาหมุนแล้วก็ถ้าเป็นชามแล้วใส่ในไอ้พวกน้ำซุปน้ำแกงก็ต้องมากวนๆแล้วก็เปลี่ยนที่วางเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คลื่นมันสะท้อนเนี่ยไปสะท้อนมาเนี่ยบริเวณตรงกลางสุดเนี่ยมันจะมีการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นของเนี่ยเราจะมักจะไม่ไว้ตรงโซนกลางสุดของเตาไมโครเวฟเพราะว่ามันจะแทรกสอดมาหักล้างกันได้ทีนี้ตอนหลังเนี่ยไอตัวถาดวางเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเขาบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะในเมื่อเราจะต้องคอยจัดเรียงของใหม่ๆของใหม่เรื่อยๆแล้วก็ย้ายที่ใหม่เรื่อยๆทำไมไม่อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคก็คือว่าทำข้างล่างให้มันเป็นเดือยที่เป็นสามแฉกเห็นไหมแล้วของปัจจุบันไอตัวถาดแก้วเนี่ยมันจะเป็นถาดกลมๆแล้วก็จะมีเดือยเป็นล็อกตรงกลางซึ่งมันก็จะหมุนได้พอหมุนได้เนี่ยมันก็จะพาอาหารว่าถ้าตรงบริเวณไหนที่มันมีการแทรกสอดแบบหักล้างกันเนี่ยถ้าชามมันวางอยู่แล้วมันก็หมุนไปใช่ไหมหมุนไปอีกที่หนึ่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมกันเพราะฉะนั้นการที่ถ่านมันหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้อาหารมันได้รับความเข้มของพลังงานที่สม่ำเสมอกว่านั่นเอง
พราะฉะนั้นการแทรกสอนกับการหักล้างเกิดขึ้นการหักล้างกับการเสริมนี่เกิดขึ้นในช่องของตอมิโครเวฟที่บ้านเราด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการแทรกสอนถ้ามันไปเสริมไว้ตรงไหนมันก็ร้อนเยอะถ้าไปหักล้างตรงไหนก็ร้อนน้อยมันก็ทำให้เกิดrunaway heating ได้นะครับหรือว่าการที่ว่าบางจุดมันร้อนกับบางจุดอย่างรวดเร็วนะครับเช่นสมมุติว่ามันมีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะมีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งสมมติมีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยบริเวณที่เป็นแถวกลมๆตรงเนี้ยมันร้อนไวมากสมมุติว่าตรงกลมๆนี่ถ้าเราดูกราฟอุณหภูมิกับเวลาเทมกับไทม์เนี่ยนะครับสมมุติมันร้อนแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ว่าไอ้ตัวรอบๆเช่นแถวที่เป็นสีเหลืองก็แล้วกันเนาะสีเหลืองก็คือบริเวณรอบๆแถวๆเนี้ยนะครับหรือว่าบริเวณทั่วไปแถวๆเนี้ยมันค่อยๆร้อนขึ้นมานะแบบนี้ค่อยร้อนขึ้นมาแสดงว่าไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยแสดงว่าตรงสีม่วงเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นเร็วมากนะครับถ้าอุณหภูมิมันต่างขึ้นเร็วมากตอนแรกต่างไม่เท่าไหร่ระหว่างม่วงกับเหลืองแม้ตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปม่วงมันร้อนเร็วขึ้นกว่าเหลืองจนเร็วมากนะครับแสดงว่าตรงนี้มันร้อนไวมากเลยเขาก็เลยต้องเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า run awayมันวิ่งหนีไปอะ runaway heating runaway heating ครับมันจะเกิด runaway heating ได้เพราะเกิด constructive interference นั่นเองแล้วก็ปัจจุบันก็คือทำให้หักเคลื่อนที่เนาะหรือมีอาจจะมีบางอันที่มันเป็นเตาใหญ่มันก็จะมีใบกวนอยู่ข้างบนใบกวนขึ้นที่สามารถสะท้อนขึ้นไปทางทิศทางต่างๆโน่นนั่นนี้เพื่อให้มันกระจายขึ้นให้มันสม่ำเสมอขึ้นนั่นเองก็เลยอธิบายว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะไมโครเวฟเนี่ยพอมันมีการปล่อยขึ้นออกมาเนี่ยนะถ้ายังไงเป็นการปล่อยขึ้นออกมามันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีรูปลำคลื่นที่ปล่อยออกมาใช่ไหมสะท้อนไปสะท้อนมาก็มีโอกาสที่มันจะเสริมเรื่องของแรงก็ได้ทีนี้อันนี้เป็นองค์ประกอบของเตาไมโครเวฟเนาะโดยสังเกตก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับอุปกรณ์ตรงนี้ก็เรียกว่าท่อนำคลื่นท่อนำคลื่นหรือว่าเว็บไกด์เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเอาคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมาจากตัวแหล่งจ่ายขึ้นแล้วก็นำออกไปสู่ข้างนอกซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้เป็นแบบในครัวเรือนถ้าโรงงานอุตสาหกรรมก็มีเว็บไกด์เหมือนกันเนาะแต่จะเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จะพาขึ้นไปอาจจะเป็นห้องที่เป็นเตาอบซึ่งมีไมโครเวฟแอสซิสต์ไมโครเวฟช่วยในการอบลมร้อนนะครับอยู่ห้องต่างๆแล้วก็จะมีเว็บไกด์ไปเป็นท่อนำขึ้นเสร็จแล้วท่อนำคลื่นมันจะนำคลื่นจากไหนก็ต้องมีแหล่งกำเนิดคลื่นใช่ไหมซึ่งก็คือเสาอากาศนะครับเสาอากาศก็จะเป็นเดือยมาเล็กๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือแอนเทนนาหรือเสาอากาศซึ่งจะเป็นตัวที่ปล่อยคลื่นออกมาปล่อยคลื่นออกไปจากเสาอากาศตัวนี้เป็นตัวนำพลังงานแชนเนลออกไปนั่นเองแชนเนลพลังงานออกไปคือปล่อยพลังงานเป็นช่องทางในการปล่อยพลังงานออกไปทีนี้ปล่อยออกไปจากไหนเนี่ยมันต้องมีพลังงานที่จ่ายให้กับเสาอากาศนี้มันก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เป็นนับว่าเป็นหัวใจของไมโครเวฟเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก้อนนี้เขาเรียกว่าแมกนีตรอนนี่จะเป็นตัวกำเนิดขึ้นไมโครเวฟนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีวงจรในการควบคุมใช่ไหมซึ่งวงจรในการควบคุมก็จะมีตัวเก็บประจุมีไดโอดมีหม้อแปลงเป็นส่วนหนึ่งของวงจรควบคุมที่จะจ่ายไฟให้กับตัวแมกนีตรอนเพื่อกำเนิดพลังงานออกมานั่นเองแมกนีตรอนเนี่ย
สังเกตในรูปนี้จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าตัวข้างๆของมันเนี่ยจะมีครีบเห็นไหมมันจะมีเป็นอุปกรณ์ที่มีครีบแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยใช่ไหมแล้วก็มีเดือยที่เป็นแอนเทนนาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นครีบแล้วก็เป็นก้อนออกมาตรงนี้จะเป็นครีบเอาไว้ทำอะไรครีบเวลาที่เราเห็นครีบตามตู้แอร์ข้างนอกบ้านที่เป็นตู้ร้อนใช่ไหมเป็นตัวคอนเดนเซอร์ก็ต้องเอาไว้ปล่อยความร้อนออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็จะเห็นตรงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยให้เครื่องเย็นลงเพราะว่าครีบเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับอะไรก็ตามที่เราครีบไปติดเนี่ยเพื่อให้ลมมันผ่านพอลมผ่านแล้วมันก็ระบายความร้อนดีสังเกตถ้าใครเล่นคอมพิวเตอร์หรือเห็นพี่ชายน้องชายนะถ้าสำหรับฝั่งสาวหรือถ้าเกิดว่าสาวคนไหนเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยคนที่ถอดประกอบคอมเองจะรู้หรือว่าเราจะเคยเห็นใช่ไหมว่าใน CPU หรือในการ์ดจออะไรในคอมพิวเตอร์เขาจะทำเป็นครีบเอาไว้เพื่อเพิ่มแอร์เรียในการสัมผัสกับอากาศพอเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศปุ๊บความร้อนจะแผ่เทไปได้ดีขึ้นนะครับนั่นเองคือหน้าที่ของครีบของตัวแมกนีตรอนซึ่งเวลาที่เกิดขึ้นกับเวฟมาเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการยังไม่ดีนะตอนนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ควรจะสมมติว่าเรากำลังดูว่าเอ๊ะอาหารมันสุกหรือยังเนาะบางคนเนี่ยก็ชอบนี่ผมเขียนแบบทักษะการวาดที่ไม่ดีนะครับก็ชอบจ้องไปข้างใกล้ๆเนาะก็ชอบจ้องไปใกล้ๆระยะเนี่ยที่มันเซฟที่สุดเนี่ยก็คือควรจะเกิน1ฟุตไหม1ฟุตปัจจุบันอาจจะลดลงมาเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ไม่ควรไปจ้องใกล้ๆเพราะอะไรเพราะอาจจะมีคลื่นออกมาก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพยายามจะไม่ให้ออกโดยที่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์ก็คือว่าตัวหน้าเตาตรงนี้เนี่ยมันจะเคลือบด้วยโลหะนะครับเคลือบด้วยโลหะหรือว่าสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยเคลือบกระจกเนี่ยแล้วก็เคลือบเป็นแบบฉาบกระจกไปเลยแล้วแต่ว่ามันจะมีรูเว้นเอาไว้นะครับนึกถึงสติ๊กเกอร์ที่ติดตามรถเมย์ในกรุงเทพหรือว่ารถเมย์ในเชียงใหม่ก็อาจจะมีเนาะที่ว่าหรือรถทัวร์ก็แล้วแต่ที่ติดข้างนอกเป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาแต่ว่าข้างในเราอยู่ในห้องโดยสารเรามองไปข้างนอกผ่านไอ้ที่รูๆของสติ๊กเกอร์แล้วก็มองเห็นข้างนอกได้ทั้งถูกไหมแล้วหน้าตาก็เป็นรูๆอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ไอ้รูๆตรงเนี้ยที่ว่าเคลือบเตาแล้วก็แต่ปล่อยให้เป็นรูเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกว่าคลื่นมันจะทะลุรูนี่ออกมารูนี้มันไม่ทะลุนะเพราะว่าอย่างที่เขียนไว้ในสไลด์ก็คือว่าความยาวคลื่นเนี่ยมันยาวกว่าขนาดรูเพราะฉะนั้นถ้าความยาวคลื่นมันยาวกว่าขนาดรูมันก็จะไม่รั่วออกมาไม่ควรจะรั่วจะรั่วก็นิดหน่อยนะครับยกเว้นสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ก็ค่อนถากกระจกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเตาไมโครเวฟสมัยยุคเข้ามาใหม่ๆที่เป็นถากแก้วสี่เหลี่ยมมันไม่มีตัวหมุนเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นแผ่นกรองนี่อีกแผ่นนึงกระจกอีกแผ่นนึงใช่ไหมแล้วแผ่นกรองนี้ถ้ามันขาดแบบมีรอยแยกมีรอยขาดเนี่ยบางคนสมัยนั้นก็ยังใช้อยู่เนาะซึ่งไม่ได้เพราะถ้ามันมีรอยขาดเนี่ยไอ้คลื่นไมโครเวฟมันก็ออกมาผ่านไอ้รอยขาดตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาฉากกระจกแล้วซึ่งความยาวคลื่นก็คือ 3.8 คือคูณ 10 กำลังลบ 4 ถึง 7.5 คูณ 10 กำลังลบ 4 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือของคลื่นแสงนะครับถ้าคลื่นแสงมีความยาวคลื่นมันสั้นกว่าก็เลยทะลุออกมาได้ถ้าไมโครเวฟเนี่ยมันยาวกว่าก็ไม่ทะลุออกมาทีนี้เนื่องจากว่ามันสะท้อนไปสะท้อนมาในนี้เนี่ยก็เลยอุปกรณ์ที่มันสามารถที่จะเก็บให้คลื่นข้างในกับคลื่นข้างนอกเนี่ยมันไม่มาเจอกันคือพลังงานข้างในข้างนอกไม่มาโดนกันเขาเรียกว่าอุปกรณ์นั้นว่ากรงฟาราเดย์นะครับกรงฟาราเดย์ซึ่งตั้งชื่อตามฟาราเดย์นี่แหละที่เป็นคนค้นพบคนแรกอันนี้มันมีข้อดียังไงอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือว่ามันอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าจำได้ไหมใครอาจจะเคยอ่านสารคดีว่าเอ๊ะถ้าเราโยนไปแล้วฟ้าผ่าคนข้างในจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นกรงฟาราเดย์กรงฟาราเดย์ทำให้คนข้างในไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเราเปิดประตูรถออกไปเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าก็ไม่เป็นไรนะครับไฟฟ้ามันจะวิ่งอยู่ตรงลำตัวรถแต่มันไม่สามารถที่จะมาโดนกับตัวเราได้แล้วก็มันก็ค่อยๆดิสซิเพทไปพลังงานก็ค่อยๆกระจายหายไปโดยที่คนในรถไม่เป็นอันตรายเหตุผลเดียวกันเนาะเครื่องบินโดนฟ้าผ่าเป็นอะไรไหมนะสมมติมีคนถามในอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้เราก็ไปตอบได้ว่าถึงฟ้าผ่าคนบนเครื่องบินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฟ้าผ่าบนเครื่องบินเนี่ยมันก็จะกระจายไปตามพื้นผิวเครื่องบินและเครื่องบินก็เป็นโครงฟาราเดย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนในเครื่องก็ไม่โดนดูดนะครับแต่ปีกหรือหางจะไหม้ไปหน่อยก็ต้องไปซ่อมแซมตรงนั้นนั่นเองก็คือหลักการก็เดียวกันเพราะฉะนั้นไมโครเวฟก็เลยปลอดภัยนะครับแต่อย่าจะเอาหน้าไปใกล้เพราะว่ามันจะมีคลื่นที่มันรั่วไหลก็มีโอกาสเนาะทีนี้แมกนีตอนเนี่ยหน้าตาถ้าหันดูข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวที่ว่ามีขั้วแคโทดขั้วแคโทดก็คือขั้วสีเหลืองนะครับขั้วสีเหลืองที่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นขั้วแคโทดขั้วแคโทดก็จะถูกจ่ายไฟฟ้าเข้าไปมันก็ร้อนก็จ่ายอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนก็ออกมาเสร็จแล้วก็จะพยายามวิ่งนะทีนี้ถ้าตัวเนี้ยถ้าตัวของขั้วแคโทดสีเหลืองกับขั้วแอนโนดที่เป็นสีเหมือนทองแดงเนี่ยแอนโนดคือสีเหมือนทองแดงเราเห็นว่าขั้วแอนโนดนะครับขั้วแอนโนดหรือว่าขั้วบวกเนี่ยมันจะมีเป็นรูเห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นชิ้นที่มันเป็นตันแต่ว่ามันจะมีการซ่อร่องเป็นรูตรงนี้ก็เป็นรูตรงนี้ก็เป็นร่องเข้าไปแล้วก็เป็นรูทำไมเขาต้องทำซ่อร่องแล้วเป็นรูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาผ่าให้ดูเนาะถ้าเป็นของจริงมันจะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองข้างบนเนี่ยมองข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วแคโทดอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีแอนโนดที่มันเป็นรูอยู่รอบๆมีการซ่อร่องให้เป็นรูนะครับเขาเรียกว่ารูแคบิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูอันนี้ก็เป็นรูโดยที่ว่าตรงที่แรงเงาก็จะเป็นเนื้อโลหะนะตรงที่แรงเงาก็จะเป็นเนื้อโลหะของมันใช่ไหมตรงที่รูก็จะเป็นร่องว่างๆไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะวิ่งโค้งเป็นก้นหอยนะครับแล้วเส้นทางของการวิ่งของมันเนี่ยมันเป็นก้นหอยอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็จะวิ่งเป็นกลมๆอย่างนี้เหมือนกันนะก็เกิดแล้วแต่ว่าการเกิดเป็นกลมๆเนี่ยจะอยู่ในการวิ่งรูปแบบไหนเนาะแต่ปกติแล้วมันจะเป็นก้นหอยนะครับมันจะเป็นก้นหอยเป็นก้นหอยแบบนี้มันจะพยายามวิ่งเป็นสไปรัลทีนี้รูเนี่ยมันก็มีประโยชน์รูมันก็มีประโยชน์นะครับมีแชทมามี static discharge เนาะนะครับอ๋อมันจะมี static discharge ใช่ไหมครับโอเคพอดีผมเพิ่งเห็นนะครับรูเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเวลาที่เราเป่าคุยเนี่ยเวลาที่เราเป่าคุยเนี่ยเราต้องการให้เกิดการกำทอนใช่ไหมครับรูนี้ก็จะทำให้เกิดปรากฏการกำทอนของคลื่นเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการกำทอนมันก็จะพยายามปล่อยออกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีการปล่อยออกไปตัวนี้ก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าร้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะละลายแล้วก็อาจจะระเบิดได้ที่เห็นนะครับก็เลยต้องมีการแชนเนลพลังงานออกไปเป็นเรดิเอชันนะครับมีการแชนเนลพลังงานไปตามสังอากาศมันก็จะปล่อยพลังงานออกไปทำให้ไม่ร้อนเกินแต่มันก็ร้อนอยู่ดีนะครับร้อนอยู่ดีทำไงมันก็ต้องมีตัวคูลิ่งฟินนะครับเพื่อให้มันดิสซิเพตความร้อนออกไปนั่นเองทีนี้ไอ้ตัวแมกนีตรอนเนี่ยมันจะทำงานดีไม่ดีนะขึ้นกับการใช้สนามแม่เหล็กในการควบคุมซึ่งสนามแม่เหล็กที่ใช้ในการคอนเทนตรงนี้ในการควบคุมให้พลังงานมาปล่อยออกไปตรงนี้นะครับ
ไอ้คุณภาพของแม่เหล็กที่ใช้จะเป็นตัวบอกประสิทธิภาพของแมกนีตรอนที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กดีแค่ไหนถ้าในอุตสาหกรรมแม่เหล็กจะดีกว่าในครัวเรือนแม่เหล็กที่ใช้จะเป็นเกรดที่สูงกว่านั่นเองก็จะทำให้มันเข้าไปที่ตัว processing chamber ของเราก็จะมีตัวลิงก์นี้นะครับเพราะว่าลิงก์นี้ก็พอดีก็เปิดดูไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็เลยเก็บมาฝากว่าอันนี้ก็ทำไว้ดีนะครับก็ลองเข้าไปดูในลิงก์นี้ถ้าสมมุติลิงก์ตายหรืออะไรบอกด้วยนะจะได้ไปสำรวจมาให้ใหม่วันนี้คือบางอันที่ไปเจอก็คือเขาก็ทำดีแล้วน้องก็เลยเอามาฝากทีนี้แต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันจะเป็นวงจรที่เรียกว่าแทงเซอร์กิตก็หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือมีแขนออกมาด้วยเขาเรียกว่าจะไม่เกิดแทงออสซิเลชันนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นไมโครเวฟออกมาจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นแบบก่อนสมัยก่อนแมกนีตรอนมีลักษณะเป็นไฮพาวเวอร์ออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็แมกนีตรอนเนี่ยก็จะพบในตาไมโครเวฟด้วยและพบในเรดาร์ด้วยแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีไมโครเวฟเนี่ยยังไม่มีตาไมโครเวฟเขาก็ใช้เตาไฟฟ้านะครับถ้าดูหนังสมัยเก่าๆซึ่งผมทันนะตอนเด็กๆก็จะเห็นเตาไฟฟ้าเนี่ยนิยมกันเยอะเลยเนาะมันก็จะเป็นขนลวดต้องปล่อยไฟมันก็จะร้อนใช่ไหมไอ้ขนลวดนี่ก็จะทำเป็นก้นหอยแล้วก็ตรงระหว่างเส้นขนลวดนี่ก็จะเป็นเซรามิกเป็นเนื้อเซรามิกมากันไว้แล้วเขาก็เอากาน้ำมาต้มบนเตาไฟฟ้าแต่ก่อนในเตาไฟฟ้าเนี่ยถ้าตามบ้านก็เป็นอย่างนี้แล้วขนลวดมันชอบขาดเนาะชอบขาดถ้าเป็นในไอตัวยานอวกาศในยานอวกาศสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นยานอวกาศรุ่นเก่าใช่ไหมเขาก็พวกโครงการอพอลโลพวกอะไรเขาก็มีที่อุ่นอาหารกันเนาะแต่ยังไม่มีเตาไมโครเวฟแต่ต่อมาเขาค้นพบว่าเอ๊ะทำไมนกมันบินมาแล้วมันบินมาหน้าไอ้ตัวจานเรดาร์แล้วมันตายมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาก็ทดลองก็พบว่าไอ้จานเรดาร์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้ก็เลยเริ่มมีทฤษฎีอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการปรับทฤษฎีมาทำเป็นไมโครเวฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมแค่ในครัวเรือนที่หลังจากที่มีเทคโนโลยีเรื่องเรดาร์เนี่ยก็เลยเกิดไมโครเวฟตามมานั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายไปเมื่อกี้นี้เนาะกระแสอิเล็กตรอนสร้างขึ้นไมโครเวฟในช่องแคมิตี้ครับอันนี้ก็จะมีไอ้ที่กี้อุปกรณ์ที่กี้ที่เรามองตรงเนี้ยตรงแมกนีตรอนตรงเนี้ยถ้าเรามองจากข้างบนลงมามองจากท็อปวิวลงมาเราก็จะมองเห็นอย่างที่บอกใช่ไหมก็คือมีขั้วตรงกลางแล้วก็มีตัวคาวิตี้อยู่ข้างๆคาวิตี้อยู่รอบๆนะครับสำหรับไอตัวขั้วที่เป็นขั้วแอนโนดนี้ตอนนี้กำลังพูดถึงว่าถ้าเรามองลงมาเนี่ยจะเป็นอย่างในรูปที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับว่าอันนี้คือลักษณะที่เรามองลงมาเนาะอันนี้ขั้วแอนโนดก็คือเนื้อโลหะรอบๆนี้ใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้เป็นขั้วแคโทดใช่ไหมทีนี้ก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งที่มันวิ่งเป็นวงกลมอย่างนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นที่ cut off frequency นะ cut off frequency อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่กำเนิดขึ้นออกมาเนี่ยมันจะกำเนิดขึ้นออกมาหลายความถี่นะครับเหมือนคลื่นแสงที่เรามองอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งกำเนิดรังสีใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นแสงที่ตามองเห็นก็มีความยาวขึ้นในของสเปกตรัมช่วงหนึ่งแต่มันอาจจะมีอินฟราเรดด้วยอาจจะมี UV มีนั่นมีนี่มีหลายอันรวมอยู่ในแสงที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมทีนี้อุปกรณ์ที่กำเนิดขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นเดียวออกมาหรอกมั้งใช่ไหมมันก็จะมีหลายฟรีเควนซีออกมาทีนี้มันจะมีอันหนึ่งซึ่งถ้าฟรีเควนซีถ้าความถี่มัน
เกินจากช่วงนี้มันจะไม่ปล่อยออกมานะครับหมายถึงว่าความถี่ช่วงที่มันเป็นช่วงที่ตัดพอดีเนี่ยเขาจะเรียกว่า cut off frequency คือตั้งแต่ตรงนี้ไปมันก็จะปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเกินจาก cut off frequency มันก็จะไม่ปล่อยออกมาจากแมกนิตรอนมันก็จะล้อสื่อความร้อนไปในที่สุดนะงั้นนี่คือเส้นทางการหมุนของอิเล็กตรอนที่ cut off frequency ก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำการเปิดเครื่องตามปกติมันก็จะเป็นอย่างก้นหอยในรูปตรงกลางส่วนรูปซ้ายสุดคืออะไรรูปซ้ายสุดเขาก็หมายถึงว่าเป็นเส้นสนามแม่เหล็กนะครับเส้นสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากกับตาเรามันพุ่งออกมาจากกระดาษมันพุ่งออกมาจากสมมติว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเหมือนกระดาษสักแผ่นหนึ่งที่เราเห็นรูปนี้ก็คือว่าเส้นแรงสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกมาตั้งฉากกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเน้นเขาก็เลยแสดงเป็นเครื่องหมายบวกตามนี้เนาะก็คือตัวนี้ก็คือจุดๆพวกนี้ที่เป็นรูปบวกเนี่ยมันก็คือตัวเส้นสนามแม่เหล็กนั่นเองนะมันเป็นตามนี้ทีนี้เราก็มาพูดถึงท่อนำคลื่นนะครับท่อนำคลื่นไมโครเวฟจะมีอยู่หลายรูปแบบจะมีทั้งหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีทั้งหน้าตัดเป็นรูปวงรีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็ท่อนำคลื่นอาจจะเป็นท่อโลหะที่มันเป็นของแข็งหรืออาจจะมีการใช้โลหะเนี้ยรีดให้เป็นแผ่นเป็นแถบเป็นแผ่นบางๆแล้วก็แผ่นนี้เขาก็มาขดนะครับคือลักษณะก็เป็นแผ่นบางๆอย่างเงี้ยแผ่นบางๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นริบบอนนะแล้วก็มาขดนี่ผมวาดแบบขดแห่งไปหน่อยจริงมันก็ขดทีๆนะขดทีๆเลยเหมือนสปริงเนี่ยแล้วเขาก็เคลือบด้วยไอ้พวกนีโอปรีนนะครับพวกยางนีโอปรีนนี่พูดถึงอีกทีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่อนำคลื่นเนี่ยมันจะนำคลื่นไปได้หมายถึงมันจะต้องสะท้อนคลื่นได้ใช่ไหมสมมติว่าเป็นท่อซีเลียมเนี่ยเรารู้แล้วว่าวัสดุพวกโลหะเนี่ยมันสะท้อนคลื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยนะมันมาอย่างนี้มันก็ต้องสะท้อนออกไปได้ตามผนังของท่อใช่ไหมนะครับพอมันสะท้อนไปได้มันก็ไปข้างหน้าด้วยสะท้อนไปสะท้อนมาทีนี้ถ้าเป็นโลหะเหมือนกันแต่ถ้าเรามาทำขดเป็นขดเหมือนกับสปริงมันแน่นๆอย่างเงี้ยคลื่นมันก็ยังสะท้อนได้อยู่เนาะก็ยังสะท้อนได้อยู่สะท้อนกับไอ้ตัวริบบอนตัวนี้แต่เขาต้องการที่จะให้มันดัดงอได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเรามีท่อนำคลื่นที่ดัดงอได้เนี่ยรูปร่างของอุปกรณ์ไมโครเวฟเรามันก็จะ flexible ขึ้นสมมุติว่าเราจะออกแบบว่าให้ห้องแปรรูปไปอยู่ทิศทางไหนแล้วก็อาจจะมีท่อนำคลื่นที่มีตัวล็อกมาจุกกับไอ้ตัวช่องทางออกของตัวแมกนิตรอนแล้วตัวปลายท่อแล้วก็ขดไปขดมาก็ได้เพราะคลื่นไมโครเวฟก็จะอยู่ในท่อจะไม่รั่วออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไปแปะกับรูอีกด้านนึงซึ่งอาจจะอ้อมไปยังไงที่แล้วแต่เราสะดวกจะอ้อมไปถึงจุดตรงจุดหนึ่งนะครับมันก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นข้อดีของท่อนำคลื่นแบบ flexible เนาะแบบที่งอไปงอได้คือลักษณะเป็นสปริงแล้วหุ้มด้วยยางแต่ถ้าเป็นท่อโลหะมันก็ประกันได้ว่าคลื่นจะไม่ลอสหรือคลื่นยังไงมันในท่อโลหะมันมิดชิดไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นท่อนำคลื่นก็เลยมีหลายแบบนะหน้าตัดก็มีทั้งนั่นแหละรูปร่างต่างๆนะครับแล้วก็งอได้กับงอไม่ได้ส่วนมากก็จะมีการสูญเสียพลังงานค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้ท่อนำคลื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวท่อนำคลื่นมีหน้าที่ในการนำพลังงานคลื่นมาจากไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งคลื่นไมโครเวฟก็เป็นขึ้นมาหนึ่งไฟฟ้าใช่ไหมก็นำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยที่ว่าในรูปที่เห็นนี่ก็จะเป็นการจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงถึงตัวหน้าคลื่นที่มันมีการมันเป็นรูปคลื่นทรายใช่ไหมเป็นทรายเวฟนะครับไปตามนี้มีหน้าคลื่นกับตัวท้องคลื่นทีนี้
ทีนี้นอกจากไมโครเวฟแล้วท่อนำขึ้นมันก็อาจจะใช้กับพวกคลื่นวิทยุได้ด้วยใช้ได้ทั้งไมโครเวฟทั้งวิทยุซึ่งท่อนำขึ้นมันจะใช้ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดว่าเป็นงานด้านวิทยุนะก็จะใช้ก็ต่อเมื่อสายโคแอ็กเซียลเนี่ยใช้ไม่ได้สายโคแอ็กเซียลคืออะไรสายโคแอ็กเซียลเราเคยเห็นสายอากาศทีวีไหมจริงๆเราถ้าเป็นคนแต่ก่อนเขาจะเรียกสายอากาศทีวีสายสีขาวเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่เลยนะเพราะว่าไอ้พื้นที่ห่างไกลอ่ะคือก็คงไม่ใช่ทุกทีวีที่ถือไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วจะมีจานทรูละแต่บางอันเราจะเห็นเขามีเสาอากาศเขาเรียกว่าเสาถ้าเป็นเสาทีวีสมัยก่อนที่เป็นทีวีก้อนเนี่ยทีวีแบบจอ CRT เราจะเห็นเสาที่มันขึ้นมาเป็นเหมือนหนวดกุ้งก็เลยเสาหนวดกุ้งไงเรียกเสาหนวดกุ้งใช่ไหมปัจจุบันก็มีการทำทีวีแบบสมัยก่อนออกมาขายเป็นเครื่องใหม่แต่จงใจทำออกมาเป็นทีวีแบบรีโทรนะแบบยุคเก่าแล้วก็มาขายวางน่ารักแต่ร้านกาแฟก็ยังใช้เทคโนโลยีเดิมเนาะแต่ว่าขายกลายเป็นเหมือนกิฟต์ช็อปซะงั้นนะครับก็เป็นเครื่องเล็กๆน่ารักเอาไว้ใช้งานก็ยังมีหนวดกุ้งเนี่ยแล้วก็มีสายโคแอ็กซ์นะครับมาต่อก็รับสัญญาณทีวีหรือถ้าบนหลังคาบ้านเราก็จะเห็นไอ้เสาทีวีบนหลังคาบ้านเป็นเสารับสัญญาณใช่ไหมหน้าตาแบบนี้แล้วก็ติดบนหลังคาบ้านนะครับบ้านเก่าๆลองหาดูแล้วมันก็จะมีสายขาวๆเนี่ยมาต่อเข้ากับทีวีที่อยู่ในบ้านสายขาวๆนี่แหละเขาเรียกว่าสายโคแอ็กเซียลเคเบิลนะก็จะนำเอาสัญญาณทีวีซึ่งเป็นการแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาสู่เครื่องรับทีวีของเราเพราะฉะนั้นสายโคแอ็กเซียลก็ใช้ถ่ายเทพลังงานตัวพวกไมโครเวฟนี่ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ใช้ท่อนำคลื่นท่อนำคลื่นนี่มันก็จะมีหน้าตาทั้งสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีใช่ไหมนะครับแล้วก็ทิศทางของคลื่นที่มันวิ่งไปตามท่อเนี่ยมันก็จะไปข้างหน้าแบบนี้สะท้อนไปสะท้อนมาไปเรื่อยท่อนำคลื่นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสะท้อนคลื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกไปโดยที่ว่าไอ้พลังงานที่ตรงปลายท่อด้านนี้นะเทียบกับปลายท่อด้านนี้เนี่ยมันจะมีลอสอยู่แต่ลอสไม่เยอะนะครับจะลอสน้อยถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุเราจะใช้ท่อแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วแสงก็เป็นคลื่นเหมือนกันใช่ไหมเป็นคลื่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าความถี่น่าจะสูงกว่าใช่ไหมความยาวคลื่นน่าจะสั้นกว่าใช่ไหมครับความยาวคลื่นน่าจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอะไรนะที่มันจะนำแสงไปได้ในปัจจุบันนะอินเทอร์เน็ตเราผ่านเส้นตัวนี้แหละเขาเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกหรือว่าเส้นใยแก้วนำแสงใยแก้วนำแสงผมเขียนลายมือไม่ค่อยดีเขียนโทษทีแต่ยาแก้วนำแสงเนี่ยนะครับแสงมันก็จะมาตามท่อนี่แหละไม่ใช่ท่อแสงมันก็จะมาตามเส้นใยไฟเบอร์ออปติกนี่แหละแล้วมันจะเหมือนกับเวฟไกด์เลยก็คือว่าแสงจริงๆมันก็เป็นคลื่นเหมือนของเวฟเหมือนกันนะเพราะมันผ่านตัวกลางที่เป็นเส้นไฟเบอร์เนี่ยเส้นตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างนี้เลยนะครับสะท้อนตรงขนาดนะแต่มันจะไม่ออกไปข้างนอกแสงสว่างมันจะไม่ออกไปข้างนอกแล้วแสงที่ส่องมาที่เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันสะท้อนมาถึงตรงนี้ยาวเป็นกิโลเลยพอไปถึงตรงนี้เนี่ยไอ้ความเข้มแสงเนี่ยมันจะตกไปไม่เกิน 1% นะครับต่อกี่กิโลไม่รู้ว่าหลายกิโลมากเลยนะนะครับทีนี้มันก็มีคุณภาพของไฟเบอร์ออปติกว่ามันจะมีการลอสของสัญญาณแสงมันจะหลีลงแค่ไหนนะเขาก็จะใช้ไฟเบอร์ออปติกยาวไม่เกินนั้นแล้วก็ต้องมีตัวรีพีเตอร์ที่ทำให้สัญญาณแสงมันกลับมาใหม่ได้นะครับก็แต่มันจะยาวมากไม่ค่อยเกิดการลอสของสัญญาณจริงๆแล้วที่ยกตัวอย่างไฟเบอร์ออปติกขึ้นมาก็คืออันนี้มันสำหรับแสงแต่อันนี้มันสำหรับไมโครเวฟใช่ไหมสัญญาณตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเลยจริงๆแล้วท่อนำคลื่นเทียบได้กับไฟเบอร์ออปติกแต่เป็นของไมโครเวฟแล้วหน้าตามันก็ไม่ได้เป็นเส้นใหญ่ไฟเบอร์นั้นใช่ไหมแต่มันเป็นท่อยาว
เพราะฉะนั้นถ้านึกถึงท่อน้ำขึ้นก็นึกถึงเฟเบอร์ออปติกเลยคล้ายๆกันเพียงแต่คนละงานกันนั่นเองทีนี้โหมดนะครับโหมดอันนี้ทำไมถึงเป็นภาษาอังกฤษก็นั่งอย่างที่บอกว่าต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับ Transverse Mode นะครับของ Electromagnetic Radiation นะครับก็เป็นรูปแบบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของลำแสงนั้นระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่ามีคำที่เรียกว่า transverse transverse ก็คือตั้งฉากนะซึ่ง transverse mode เนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นในไหนนะถ้าเราอ่านก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นในคลื่นวิทยุกับคลื่นไมโครเวฟนะครับซึ่งจะอยู่ในคลื่นที่ปิดก็คือเว็บไกด์นะครับแล้วก็ยังเกิดขึ้นกับคลื่นแสงที่อยู่ในไฟเบอร์ออปติกได้ด้วยเป็นต้นตอนนี้กี่โมงละนาฬิกาในตัวบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงพอดีเลยนะครับทีนี้คลื่นไมโครเวฟเนาะมันจะมีหลายโหมดของการเคลื่อนที่นะครับหลายโหมดการเคลื่อนที่ขึ้นมันก็มีคำว่าโหมดนี้ก็จะมีคือมีคลื่นหลายความถี่หลายความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มของความถี่ความยาวคลื่นเขาก็เรียกว่าแต่ละโหมดมันเป็นศัพท์เทคนิคนะครับว่าโหมดนะครับทีนี้มันก็จะมีที่เราเคยพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่ว่ามันจะมีความถี่คัตออฟถ้าความถี่ต่ำกว่ามันก็จะไม่ออกมาไปตามท่อนะครับแล้วก็โหมดต่างๆจะมีความถี่คัตออฟโหมดที่มีคัตออฟฟรีควินซี่ต่ำที่สุดก็จะเป็นโดมิเนตโหมดโดมิแนนต์โหมดทีนี้เขาก็เลยวาดให้ดูว่าตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเป็นท่อนำคลื่นตรงนี้เป็นท่อนำคลื่นเป็นผนังโลหะท่อนำคลื่นแล้วในท่อนำคลื่นก็มีคลื่นมาหลายอันนะครับมีมาหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือโหมดแต่ละโหมดใช่ไหมกลุ่มนี้ก็คือสีม่วงนี้ก็จะเป็นโหมดหนึ่งนะครับสีอะไรดีสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็เป็นกลุ่มของคลื่นอีกโหมดหนึ่งซึ่งมันก็ออกมาพร้อมกันนี่แหละแล้วก็ปนกันออกมาปนๆกันออกมานะครับเขาบอกว่าตัวโหมดที่มีระเบียบสูงกว่านะครับโหมดที่มีออเดอร์สูงกว่ามันจะไปได้ช้ากว่าส่วนโหมดที่มีโลออเดอร์เนี่ยก็จะไปได้เร็วกว่านะครับในท่อนำคลื่นทีนี้คำว่า transverse เนื่องจากคลื่นมีคลื่นมาถึงไฟฟ้าจะมีคอมโพเนนต์ทั้งที่เป็นสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันก็จะมีโหมดของคลื่นเนี่ยเป็น transverse electric ย่อด้วย TE โหมดที่เป็นของ transverse magnetic ก็จะย่อด้วย TM นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลื่นที่มันปนกันทั่วๆไปเขาก็จะเรียกว่า TEM นะครับทีนี้เวลาเราพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ดูภาพเดี๋ยวแล้วต้องข้ามตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็ยังมีภาพมีภาพอยู่นะนี่ข้ามไปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูตอนต้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือมันมีท่อนำขึ้นแบบสี่เหลี่ยมแบบหน้าตาสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เนาะแล้วตอนนี้เนี่ยตรงที่มันเป็นนี่มันเป็นของ PowerPoint เห็นไหมตรงที่มันเป็น
คลื่นไฟฟ้าตัวที่เป็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยกันนะตัวที่เป็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีระนาบคลื่นแม่เหล็กไปตามนี้เดี๋ยวนะเอาคลื่นแม่เหล็กก่อนคลื่นแม่เหล็กเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นระนาบของคลื่นแม่เหล็กก็คือระนาบนี้ระนาบนี้คลื่นแม่เหล็กก็มาตามนี้ตามแผ่นสีน้ำเงินนี้นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเส้นแรงของแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นกลมๆตรงนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่ามันถูกบังคับอยู่ในท่อเนี่ยมันจะไหลเป็นกลมๆสีน้ำเงินนี่คือคลื่นแม่เหล็กนะครับทิศทางของเวกเตอร์ของคลื่นแม่เหล็กมันจะเป็นวงๆอย่างนี้ก็คือไปตามแผ่นสีน้ำเงินนี่แหละนะทีนี้ของไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องเป็นสีแดงไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากถูกไหมไฟฟ้านี่คือตรงนี้นะครับตั้งฉากกับแผ่นสีน้ำเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นไฟฟ้ามันจะต้องอยู่ในแนวนอนก็คือทิศของสนามก็จะต้องไปตามลูกศรไม่รู้เห็นบนจอพวกเราเห็นชัดไหมนะครับไปตามลูกศรที่มันวางอยู่ในแนวนอนซึ่งถ้าในถ้าเรามองก็คือไปตามแนวนอนนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งในรูปนี้ก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับจะเป็นสนามไฟฟ้าแต่ตอนนี้โดยทิศทางโดยรวมๆของคลื่นไมโครเวฟเนี่ยที่อยู่ในท่อนี้มันกำลังวิ่งไปยังไงนะมันอาจจะวิ่งมาตามลูกศรสีเขียวนี้ใช่ไหมครับวิ่งมาตามลูกศรสีเขียวนี้ที่วาดเป็นลูกศรเนี่ยใช่ไหมมันกำลังวิ่งออกมาจากท่อแสดงว่าตอนนี้มันไอ้ตัวที่ขวางทิศทางขวางตั้งฉากกับทิศทางการวิ่งอยู่เนี่ยก็คือลูกศรสีแดงนี้ก็คือสนามไฟฟ้าใช่ไหมแต่สนามแม่เหล็กที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ไม่ได้ขวางการวิ่งใช่ไหมมันเป็นทิศทางระนาบมันเป็นตามการวิ่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันขวางอยู่ปากท่อตรงเนี้ยมันก็เลยเรียกว่า transverse electric PE เพราะว่าสนามไฟฟ้ามันตั้งฉากกับการวิ่งอยู่ทีนี้ถ้ามันเป็น TM บ้างล่ะ TM ตอนนี้ไม่วาดรูปแล้วนะดูรูปในนี้เลยนะครับพอน่าจะเข้าใจแล้วสนามไฟฟ้าก็เป็นระนาบเดียวกับสีน้ำเงินนี้บ้างใช่ไหมสนามไฟฟ้ามันไปตามทิศทางของท่อแต่สนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็ต้องตั้งฉากสนามไฟฟ้ามันก็วนอยู่สนามแม่เหล็กทีนี้มันก็วนอยู่รอบๆนี้เริ่มรูปมันเริ่มเละแล้วเดี๋ยววาดใหม่อ่ะวาดใหม่ก็ได้นะเป็นรูปสีเป็นท่อสีเขียวสนามแม่เหล็กก็เป็นสีน้ำเงินสนามแม่เหล็กก็วนอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้สนามแม่เหล็กก็คือเป็นทิศทางตั้งฉากแต่ว่าสนามไฟฟ้ามันก็จะต้องเป็นระนาบสีแดงตรงนี้ซึ่งไปตามทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นใช่ไหมโดยที่สนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีทิศทางของตัวเส้นแรงมันอยู่คือไปตามระนาบนี้งั้นตอนนี้อะไรที่ขวางอะไรที่ตั้งฉากก็คือแม่เหล็กใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปที่สองนี้ก็เป็น TM นั่นเองทีนี้ก็ยังมีด้วยว่าตัวของรูปร่างของเส้นแรงรูปร่างของเส้นแรงของสนามไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น TE เหมือนกันก็คือ transverse electric เหมือนกันเนี่ยลองเทียบรูปบนคือ TE 10กับ TE 11เนี่ย TE 11เนี่ยการจัดเรียงของเส้นแรงเนี่ยมันจะเป็นโค้งๆใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนก็จะใช้เลขห้อยเอาไว้เพื่อคล้ายๆกับว่าเป็นรู้ในเชิงการค้าว่ามันเป็นเส้นแรงเป็นแบบลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ก็คือเป็น T
TE 10 TA 11แล้วก็จะเป็นมันจะมีฉลากอยู่ตามท่อที่จะต้องเอามาใช้กับตัวเครื่องว่าจะเป็น TE รหัสไหนแล้วต้องให้ใช้ให้ตรงกับของที่เราต้องการนี่ย้อนกลับไปอันนี้ก็รู้แล้วว่า Transverse Magnetic ครับ Transverse Electric เนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะเวลาวาดรูปเส้นแหลมให้ดูทีนี้พวกนี้ถามว่าไอ้พวกที่มันมีสูตรต่างๆเหล่านี้อยากคำนวณไหมก็คงไม่คำนวณนะมาให้ดูเพื่อให้อธิบายกลไกมันได้เฉยๆนะครับทีนี้ก็มาดูท่อรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาก็บอกว่าตัว dominant mode dominant mode จำได้ไหมคืออะไร dominant mode ก็คือโหมดที่มีความถี่ cut off ต่ำที่สุดนะครับก็คือ dominant mode เนี่ยจะเป็นโหมดที่ E10 ซึ่งเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของมิติทางด้านความยาวท่อหรือมิติทางด้าน A นะก็คือ1 half cycle นะครับส่วน B เนี่ยไม่มี half cycle cut off frequency ก็คือ A เท่ากับ lambda C ส่วน2อันนี้ก็เป็นสูตรไม่ต้องสนใจมากก็ได้เป็นสูตรที่เอาไว้คิดนะครับแต่จริงๆแล้วสูตรมันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะว่าสูตรต่างๆเหล่านี้ไปเดี๋ยวเราจะไปถึงสไลด์หนึ่งที่ว่าเวลาเราจะเจาะเพื่อเอาตัวแอนเทนนาลงไปควรจะเป็นแลมด้าส่วน4นะครับเป็นตำแหน่งที่เอาตัวปล่อยขึ้นเอาไว้ได้ใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดก็จะต้องหาจากสูตรนี้เหมือนกันทีนี้โหมดที่มี cut off frequency ต่ำที่สุดจะเป็นโหมดที่เด่นนะครับในท่อ4 ผืนผ้าก็คือ TE10 แต่มันอาจจะมีโหมดอื่นแต่ว่าพอเอามาทำในท่อนำขึ้นรูปทรง4 ผืนผ้าเนี่ยไอโหมด TE01 กับ TE20 นะครับอาจจะไม่เด่นเท่าโหมด TE10 เพราะว่า2โหมดที่มีความถี่ cut off frequency เนี่ย2เท่าของ TE10 นะครับตัวนี้ก็แก้นิดหน่อย2เท่านะครับพอดีพิมพ์เป็นลอลิงเพิ่งเห็นก็มาดูทีนี้ถ้าเราดู Transverse Electric นะอันนี้ก็คืออะไรนี่ก็คือปากท่อใช่ไหมอันนี้คือปากท่อนำคลื่นสมมตินี่วาดเป็นท่อนำคลื่นเป็นยาวๆไปเป็นท่อสี่เหลี่ยมอันนี้ก็วาดเฉพาะปากท่อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นท่อสี่เหลี่ยมไปเป็นท่อสี่เหลี่ยมคือเส้นแรงไฟฟ้าถ้าเป็น Transverse Electric ตะกี้นี่ดูรูปแล้วมันจะต้องขวางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นใช่ไหมคลื่นมันกำลังเคลื่อนที่ในท่อออกมาสมมติอันนี้เป็นท่อหมดเลยนะแล้วก็คลื่นก็กำลังวิ่งผ่านท่อนำขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เรามองภาพหน้าตักของท่อเนี่ยในรูปสองนี่ก็จะเป็นเส้นแรงไฟฟ้าถ้า TE10 ก็หน้าตาแบบนี้ TE20 หน้าตาแบบนี้ TE11 หน้าตาแบบนี้ TE21 ก็หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การเลือกใช้งานก็อาจจะมีการปิดย่อยว่าแบบนี้เหมาะกับกระบวนการผลิตอะไรหรือเหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไรหรือเหมาะกับท่อแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นความถี่ cut-off นะครับสูตรคำนวณหา cut-off frequency นั่นเองซึ่ง A กับ B เนี่ยสมมติท่อนำคลื่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย A ก็คือด้านยาว B ก็คือด้านกว้างนะครับความยาวความกว้างมันนั่นเอง A กับ B เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณว่าถ้ามันมีท่อนำคลื่นที่มีอากาศเนาะอันนี้ไม่ได้จะให้คิดนะครับคงไม่ได้ให้คำนวณเพราะว่ามันก็ปิดย่อยนะแต่ว่าถ้าจะลึกไปก็ต้องมีการคำนวณพวกนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าอ่ะก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆเนี่ยนะครับกว้างเท่านี้ยาวแค่นี้
อยากจะหา cut off frequency เนี่ยได้เท่าไหร่ก็ได้ 2.14 กิกะเฮิรตซ์ใช่ไหมตามสูตรนั้นแล้วมันจะมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ก็ตามนี้แล้วแลมด้าเนี่ยนะครับเขาก็ถามว่าแลมด้าเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่แลมด้าควรจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น 0.108 เมตรนะครับแลมด้า G เนี่ยแลมด้า G เขาก็คือเขาเรียกว่าเป็นไกด์เวฟเลนท์นะครับแล้วก็ความเร็ว UP เนี่ย UP ก็คือ Phase Velocityความเร็วเฟสนะครับความเร็วเฟสของมันคือความเร็วเฟสจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นขึ้นเหนือฟ้าแต่ว่ามันตามสูตรที่คำนวณออกมาเนี่ยมันจะมีการนิยามความเร็วอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งอันนี้มันอาจจะมากกว่าได้นะครับคือตัวนี้มันเหมือนกับเป็นตัวเชิงอุดมคติเพื่อเอาไว้คำนวณนั่นเองเพื่อคำนวณค่าแลมด้าที่เป็นแลมด้ากรุ๊ปไกด์นะครับเป็นไกด์เว็บเลนคือความยาวคลื่นโดยรวมของที่มันออกมาตามท่อน้ำคลื่นครับเป็นค่า estimate ของมันแล้วเขาก็ถามว่าตัวค่าอะไรนะค่าความต้านทานมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับความต้านทานมันก็เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะหาคำนวณหาพลังงานที่ลอสในท่อน้ำขึ้นได้จากสมการเหล่านี้แต่อันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆไม่ได้ว่าจะให้คำนวณอะไรนะที่จะให้จะถามในข้อสอบเช่นเครื่องมันมีอุปกรณ์ไหนที่มีหน้าที่อะไรบ้างหลักๆคือนิยามของคลื่นพวกที่เป็น cut off frequency คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่ง่ายไม่ได้ถักถึงขั้นต้องคำนวณ นะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจะเห็นว่ามันมีคลื่นอยู่หลายโหมดใช่ไหมแล้วแต่ละโหมดของการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างของเส้นแรงไม่ค่อยเหมือนกันก็อาจจะปะปนมาก็ได้ปะปนมาหลายโหมดของตัวเส้นแรงไฟฟ้าหรอกเส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กใช่ไหมลักษณะของเส้นแรงคลื่นเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำเป็นซิงเกิลโหมดได้ใช่ไหมทำเป็นซิงเกิลโหมดได้มันจะควบคุมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็คลื่นเนี่ยมันก็จะกระจายตัวน้อยลงใช่ไหมเป็นการกระจายตัวน้อยลงถ้ามันกระจายตัวน้อยลงมันก็ยังรักษาพลังงานเอาไว้ได้เยอะขึ้นใช่ไหมเปรียบเทียบได้กับอะไรอ่ะเปรียบเทียบได้กับลำแสงธรรมดาทำไมลำแสงธรรมดามันไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแสงก็เริ่มจางลงแต่ทำไมเราใช้เลเซอร์พอยเตอร์ส่องไปไกลๆแล้วมันไม่ค่อยจางเหมือนแสงธรรมดาเพราะว่ามันมีการกระจายของพลังงานเนี่ยน้อยกว่าใช่ไหมลำแสงเลเซอร์มีการกระจายพลังงานน้อยกว่าลำแสงปกติมีการเกิด dispersion น้อยกว่ามันก็เลยคงความเข้มพลังงานไว้ได้พลังงานแสงไว้ได้ไกลๆเอาเลเซอร์พอยเตอร์ส่องจากตรงนี้ไปก็อาจจะส่องไปได้ถึงอีก2กิโลอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมซื้อไอ้ตัวในตลาดมันจะมีไอ้แบบวัตต์สูงๆอ่ะโอ้โห 2G นะเป็นสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินนี่ส่องโดนตาที่ตาบอดส่องโดนหัวไม่ฉายก็ไอ้ส่องโดนหัวไม่ขีดก็ไฟลุกเลยนะลองใช้ดูตอนกลางคืนผมไม่เคยใช้อีกเลยเพราะใช้ตอนแรกอยากจะมาใช้ในห้องเลคเชอร์รู้สึกมันจ้าไปแล้วไม่ไหวนะเลยไม่รู้เก็บไว้เฉยๆไม่ทำอะไรส่องไปถึงนู่นถึงตึกคณะวิทย์แบบไกลๆแบบเห็นชัดเลยนะขนาดว่าเลเซอร์สีแดงส่องไปยังไม่ชัดเลเซอร์สีฟ้าเนี่ยส่องไปชัดไปเป็นลำกันเลยแสดงว่ามี dispersion น้อยกว่าเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าในครัวเรือนเนี่ยมันอยู่ในระยะทางใกล้ๆไม่เป็นไรเป็นมัลติโมดเนี่ยเป็นตู้ไมโครเวฟที่ใช้ตามบ้านมันก็ท่อน้ำขึ้นก็แค่นี้เองใช่ไหมไม่ได้ส
ฟุตกว่าอย่างมากมันก็มีการ dispersion ก็ถือว่าไม่ loss เยอะแต่ถ้าในอุตสาหกรรมบางทีจะต้องเป็นเครื่องแบบอุโมงค์เป็นทันเนลไปยาวๆใช่ไหมอาจจะมีสายพานพาของไปยาวๆในอุโมงค์ถ้ามันกระจายพลังงานไปเยอะมันก็พลังงานตกเขาก็ต้องการแบบซิงเกิลโหมดดีกว่านะครับในชีทที่เป็นชีทไม่รู้ให้ไปหรือยังชีทไปยังนะเป็นชีทของผมเนี่ยก็จะมีหัวแบบซิงเกิลโหมดให้ดูนะครับเดี๋ยวขอปรับอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยให้ก็บอกว่าไม่ควรใช้ท่อนำคลื่นที่อยู่ในช่วงปลายสุดกับช่วงความถี่นะครับเพื่อให้ไม่เกิด dispersion เยอะทีนี้ความเร็วมันจะมี VG นะ VG ความเร็วกลุ่มความเร็วกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นความเร็วที่คิดมาจาก cut off frequency กับความถี่อีกทีหนึ่งความเร็วกลุ่มก็จะเป็นตัว represent โดยรวมเป็นตัวแทนโดยรวมของคลื่นต่างๆที่อยู่ในท่อนำคลื่นเดียวกันก็ให้ดูว่าความถี่ที่ cut off ขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ความถี่ที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นรูป B รูป C รูปล่างสุดก็จะเป็นความถี่ที่สูงขึ้นอีกทีนี้3อันนี้เราก็อาจจะต้องมาหากรุ๊ป velocity นะครับเพื่อมาคำนวณทีนี้ความเร็ว phase ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันจะมี UP ใช่ไหม UP ทีนี้อันนี้มันมาจากอีกเทคนิคอีกเล่มนึงก็เลยเป็น UP แต่มันจะมี Vเมื่อกี้จะเป็นสูตรจะเป็น VP มันก็คืออันเดียวกันเนาะเป็นความเร็วเฟสvelocity ความเร็วเฟสเนี่ยตะกี้นี้บอกว่ามันเป็นเชิงทฤษฎีเพราะฉะนั้นมันอาจจะตัวเลขมากกว่าความเร็วแสงได้เพราะว่าจะเอาไว้ใส่ในสูตรใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าความเร็วเฟสเนี่ยนะมันไม่ใช่ความเร็วจริงนะครับเป็นความเร็วปรากฏเป็นความเร็วปรากฏไม่ใช่ความเร็วจริงแล้วก็มันเป็นความเร็วที่ใช้งานในการคำนวณความยาวคลื่นในท่อนำคลื่นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นความเร็วในเชิงทฤษฎีนะไม่ได้ว่าเป็นความเร็วจริงๆว่าเราจริงๆก็เป็นความเร็วแสงแต่ตัวนี้ใช้ประโยชน์มันต้องมีตัวนี้เหมือนเป็นตัวเมคอัพขึ้นมาเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณ impedance matching นะครับเป็นการคำนวณ impedance matching นั่นเองทีนี้ impedance matching เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะพูดถึงในขั้นต่อไปนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วนะเลิก4โมงอีก15นาทีนะมีนิดนึงแล้วกันเนาะสักแผ่นหนึ่งทีนี้ก็มีลิงก์ให้เข้าไปดูว่า phase velocity นะครับมันคืออะไรยังไงก็เข้าไปดูอธิบายต่อได้ใน QR code อันนี้ก็จะเป็นสื่ออื่นที่เอาเข้ามาเสริมให้นะครับเหมือนกับลิงก์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูในส่วนสไลด์นี้แต่มันมีการเสริมเติมให้เต็มขึ้นก็ไปดูเพิ่มเติมเองด้วยนะครับว่าเรื่องความเร็วเฟสกับความเร็วกลุ่มเป็นยังไงทีนี้มาดูถึงสไลด์นี้ละกันเนาะนะครับ impedance matching impedance matching นะครับเขาถ้าเป็นในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเอาไว้เพิ่มการถ่ายโอนพลังงานจากแหล่งกำเนิดสัญญาณให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดการสะท้อนจากสะท้อนสัญญาณไฟฟ้าจากโหลดไฟฟ้าให้ต่ำที่สุดเพราะเวลาที่พูดถึงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่มันมีการไปในวงจรเนี่ยมันจะมีสัญญาณไฟฟ้าย้อนกลับมาด้วยเขาก็จะต้องมีการปรับ input impedance เพื่อให้มีสัญญาณไฟฟ้าออกไปจากแหล่งกำเนิดสัญญาณแล้วก็ไม่ให้มันสะท้อนกลับมาดังนั้นศัพท์นี้ก็เลยเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกันมันก็เลยเอามาใช้กับไมโครเวฟด้วยนะครับโดยที่ว่าการทำ impedance matching เนี่ยจะเห็นว่าไมโครเวฟเนี่ย
ถ้ามันสะท้อนจากผนังสมมุติในเตาไมโครเวฟตามบ้านเนี่ยเราย่อมไม่อยากให้มันสะท้อนกลับเข้ามาในแมกนิตรอนเพราะถ้ามันสะท้อนกลับเข้ามาในแมกนิตรอนเนี่ยมันสะท้อนกลับมาได้ใช่ไหมสะท้อนกลับเข้ามาตามท่อนับขึ้นถ้าเข้ามาในแมกนิตรอนมากๆมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเหมือนเราที่ตะกี้นี่มีวิดีโอแล้วเราใส่เหล็กลงไปใส่โลหะลงไปมันสะท้อนกลับมาเยอะใช่ไหมมันก็ทำให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะระเบิดก็ได้หรืออาจจะหลอมไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเลยต้องทำ output impedance เนี่ยเพื่อให้มันลดการสะท้อนสัญญาณกลับมาแล้วพยายามส่งไปให้มากที่สุดตัว impedance เองคืออะไร impedance เองนะครับคือตามที่เขียนเอาไว้เลยตรงนี้นะคือความต้านทานนะครับทั้งหมดนะครับที่อุปกรณ์ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่ความถี่ที่กำหนดไว้นี่จะเป็นค่า impedanceอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะค่อยไปดูอุปกรณ์ตัวนี้ทีหลังเนาะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำ impedance matching นั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อคราวหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่หน้าประมาณแถวนี้นะครับแถวหน้าแล้วก็มาพูดกันต่อในทฤษฎีของไมโครเวฟนะครับโอเคนะแล้วเจอกันวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ